เรื่องนั้นพูดเรื่องพี่เข้มกับการมาทำงานครั้งนี้ครับเป็นสิ่งใหม่ของเราหมดทุกอย่างทุกอย่างเลยครับร่วมงานใหม่ๆร่วมกับใหม่แล้วก็ร่วมกับก็ฝากให้บอกว่าที่ร่วมงานเพราะว่าเขาหล่อครับฮะเรามีเถียงไหมหรือว่าเรามีความคิดเห็นเสนอแย้งไปไหมกับไม่กล้าเถียงครับเพราะว่ายังไม่ได้ถ่ายเลยว่าช่วงนี้ครับช่วงนี้อาจจะหนักกลัวบทไม่ถึงครับฝากบอกด้วยนะว่าที่ร่วมงานเพราะว่าผมหล่อแต่พูดว่ากูหล่อใช่ไหมใช่กูหล่อเขาบอกว่ากูหล่อเข้มเราต้องไปศึกษาดูงานของเขาเก่าจริงจริงเข้มติดตามพี่ออฟอยู่แล้วในเรื่องของเพลงเมื่อแบบแกออกอัลบั้มเข้มก็น่าจะยังไม่เกิดได้แต่พอได้ทันได้ฟังแล้วก็ผลงานต่างๆที่พี่ออฟเล่กำกับเกือบจะทุกเรื่องเลยครับได้ดูได้ติดตามจริงๆชอบสไตล์การกำกับของพี่ออฟอยู่แล้วแล้วบทบาทเรายากไหมเท่าที่ประเมินจากสถานการณ์ก็มีความยากแล้วก็มีความเข้าใจอยู่ในตัวละครอยู่แล้วแต่ก็ต้องไปเวิร์กช็อปกันเพิ่มเติมอีกทีแล้วเพราะมันเป็นทีมใหม่มันเก่งมันมีอะไรเพราะเขาเป็นแกงช่องสามเกรงครับเกรงเลยเราหลุดมาหนึ่งคนแต่ก็โชคดีที่ใช่เขาจุ่มมาเหรอหลุดมาหนึ่งคนแต่โชคดีที่มีพี่บิ๊กที่ได้ร่วมงานกันแล้วก็มีพี่เต้ยก็ได้เจอกันตามงานต่างๆก็แล้วก็พี่ออฟก็ได้เดินเข้ามาพูดคุยแล้วก็ละลายพฤติกรรมก็รู้สึกว่าความเกรงความตื่นเต้นก็ลดน้อยลงจริงๆเราเก่งใครมากที่สุดในบรรดาทุกคนเลยครับเพราะว่าหลายๆคนที่ยังไม่เคยได้เจอยังไม่เคยได้สัมผัสเราก็ไม่รู้ว่าเราจะวางตัวแบบไหนจะทํายังไงสิ่งที่เราเป็นกับสิ่งที่พี่ๆเป็นจะจูนกันได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้มาเจอกันวันนี้ก็ถือว่าดีมากๆพี่น่ารักอย่างการทํางานของพี่ออฟเค้าจะเป็นคนละเอียดครับเป็นคนลงพื้นที่เป็นคนแบบจริงจังเราพร้อมจริงจังหรือว่าพร้อมแบบพร้อมครับเข้มชอบงานละเอียดแล้วพอมีความละเอียดมันก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าผลงานต้องออกมาดีแน่ๆเราก็จะได้ไม่ต้องห่วงในเรื่องแนวนี้แล้วก็ยิ่งละเอียดอ่ะผมยิ่งทํางานง่ายภาพมันยิ่งออกมาดีทุกๆรูปแบบทั้งในเรื่องของการแสดงในเรื่องของทางภาพในเรื่องของตัวโครงสร้างหนังต่างๆพอเรารู้ว่าต้องเล่นเรื่องนี้เรามีการไปสื่อสารกับเทพมั้ยหรือว่าเตรียมพร้อมจังทั้งซ่าไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับพอได้รับมาก็มันก็ถือว่าเป็นผลงานที่เราอยากจะทําซึ่งจริงๆเราก็มีความเชื่อในเรื่องแนวนี้อยู่แล้วแล้วก็ติดตามอยู่แล้วในเรื่องของพญาคุดเองพญานาคเองก็ตามนะครับเพียงก็มีหลวงพ่อวราที่เล่าตำนานให้ฟังอยู่แล้วว่าเรื่องราวเป็นยังไงเรื่องเป็นแบบนี้นะลูกเพราะว่าทุกๆปีเค้าก็จะทุกวันเกิดเค้าจะมานอนที่นี่ครับลูกศิษย์ใช่เข้มการมาร่วมงานครั้งนี้ภาพเข้มมันก็ช่องติดจ๋าเนาะกับแล้วพอมาเจอพี่ออมมันก็เป็นภาพที่แปลกใหม่สําหรับหลายคนเค้ากังวลเรื่องยังอยู่ไหมเราสัญญาเราได้ยังมีอยู่ถึงปลายปีครับแล้วก็รอผู้ใหญ่เรียกเข้าไปพูดคุยแหละครับในเรื่องสัญญาว่าจะเป็นแบบจริงๆการรับละครเค้าการรับภาพยนตร์ไม่ได้ติดในเรื่องของสัญญาอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสเข้ามาในเรื่องของภาพยนตร์ถ้าเรื่องไหนเราสนใจอยากจะเล่นเค้าทางช่องก็ไปซึ่งเราเคยคุยกับช่องชัดเจนว่านี่คือการร่วมงานเป็นภาพยนตร์กับช่องใช่เพราะว่าตั้งแต่กลางปีมาจนถึงวันนี้เรากับมุกก็คือสัญญาจะพร้อมกันไปใกล้ๆกันครับใกล้ๆกันก็รอให้มันแน่ชัดในเรื่องของการพูดคุยแล้วก็เดี๋ยวแจ้งกันอีกทีแล้วน้องเป็นไงยังไม่รู้เลยครับเพราะว่าก็ต้องรอเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่แล้วครับว่าจะเป็นแบบไหนแนวทางที่เข้มถ้าเกิดว่าอยู่ต่อจะมีอะไรในการทําต่อในอนาคตอะไรเงี้ยมันต้องคิดเยอะมากๆแล้วก็การคุยมันเป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนมากๆเพราะว่าต้องบอกว่าเข้มก็เติบโตเข้มถือว่าเป็นผลผลิตของช่อง7อยู่แล้วเช่นเข้มโตมากับที่นี่อยู่แล้วมันก็เลยต้องพูดคุยกันอย่างละเอียดละอ่อนแล้ววันนี้เราแสดงมาสักครั้งแพชชั่นการเป็นนักแสดงมันเปลี่ยนอะไรนะก่อนเข้ามาก็เป็นนักแสดงแต่พอแล้ววันนี้มันมีประสบการณ์มันเปลี่ยนไปมากับเป้าหมายของเราความเข้าใจครับถ้าเกิดในเรื่องของการทํางานก็เข้าใจในเรื่องของการแสดงมากขึ้นการทํางานมากขึ้นการได้เจอผู้คนการวางตัวมากขึ้นครับผมแล้วก็ในเรื่องของเป้าหมายในอนาคตเราก็เริ่มวางไว้เรื่อยๆว่าเราอยากทําอะไรเพราะว่าณปัจจุบันนี้มันการแข่งขันมันเยอะการแข่งขันมันเยอะน้องๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่เค้าก็พร้อมที่จะใช้งานเข้มก็คงได้ดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้วางแผนในอนาคตว่าเราอยากจะทําอะไรต่อจริงๆก็อยากจะทําเบื้องหลังเพิ่มเติมแต่ก็คงไว้นะครับนักแสดงอิสระยังไงบ้างนักแสดงอิสระเข้มว่าถ้าเกิดว่าเค้ามีประสบการณ์อยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับผมถ้าเกิดว่ายังไม่เค้าเรียกว่าเติบโตพอที่จะออกไปโลดแล่นมันก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันอิสระเค้า
ผมว่ามันก็ดีอีกแบบนึงมันดีแล้วไม่ดีมันเป็นดาบสองคมอยู่แล้วแล้วในตอนนี้เข้มคิดว่าตัวเองแข็งแรงพอก็พอทำงานได้ผู้ใหญ่เมตตาขอบตัวเชียร์ครับผู้ใหญ่เมตตาไปในแนวนั้นไม่งั้นพี่ถามเหมือนกันสมมติครับทางการไม่ต่อสัญญามันต้องเป็นเรากับมุกไหมเพราะด้วยความที่เราเป็นคู่ไม่เกี่ยวเลยครับมันอยู่ที่ว่าแต่ละคนตัดสินใจแบบไหนเข้มกับมุกไม่ได้ตัดสินใจร่วมกันว่าจะเป็นแบบไหนมันแล้วแต่ถ้าเกิดมุกจะอยู่ต่อหรือจะหยุดสัญญามันแล้วแต่เขาเลยครับไม่ได้การตัดสินใจของแต่ละคนใช่ครับใช่ครับแล้วเมื่อกี้ผมจะทำเบื้องหลังอยากทำอะไรแค่อยากทำภาพยนตร์จริงๆชื่นชอบดูภาพยนตร์ชอบดูนี่แหละครับเดี๋ยวจะเรียนรู้จากพี่ออฟเพิ่มเติมว่าการทำงานเป็นยังไงก็คือมาฝากกันนี้กับเขาครับผมก็ถือว่าทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยก็คือเป็นนักศึกษาไปฝึกงานด้วยขอฝึกครับเดี๋ยวคงขอฝึกถ้าได้พูดคุยกันมากขึ้นก็คงได้ขอดูวิธีการทำงานขอวิชาเขาค่าตัวจะรับไหมรับเหมือนเดิมครับแจ้งให้ทราบไว้ก่อนเลยไม่ได้เหมือนพี่นกพี่ฮะมาฟรีครับผมยังไม่อยู่ตัวฮะตอนนี้ยังต้องมีอะไรที่จำเป็นที่ต้องใช้ใช่ครับใช่ครับเอาถามข่าวพี่น้องบ้างครับผมบ้านไทยสายครับผมกำลังน้ำท่วมเนาะเริ่มติดตามข่าวเรื่อยๆแล้วก็มีลงพื้นที่ไปหนองคายตอนนี้น้ำโขงเลยบ้านผมไปแล้วไปอยู่ที่นครพนมที่พูดคุยกับพี่บินเมื่อวานไปอยู่ที่นครพนมที่น่าเป็นห่วงจุดต่อไปก็คืออุบลราชธานีแล้วเป็นจุดสุดท้ายอันนี้เราเข้มได้ลงไปดูลงไปด้วยเข้มไปหนองคายมาครับจริงๆตั้งใจว่าจะลงไปเชียงรายจะไปแม่สายแต่ว่าตอนที่เข้มจะไปเนี่ยมันคือวันที่14น้ำท่วมสนามบินไปไม่ได้ติดต่อพี่ๆไม่ได้เพราะว่าเราติดตามข่าวสารต่างๆที่ออกมาแล้วมันดูน่าเป็นห่วงแล้วเราอยากลงไปช่วยเรามีกำลังเรามีแรงที่พอจะช่วยเหลือพี่ๆได้หรือว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เราก็อยากจะลงไปณเวลานั้นเลยสภาพจิตใจชาวบ้านเขาเป็นยังไงบ้างคือหลายๆครอบครัวมีการเสียหายสูญเสียแล้วก็น่าเป็นห่วงตอนนี้ก็คงอยู่ในขั้นตอนการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูใช่ครับน่าเป็นห่วงมากครับที่ภาคเหนือน่าเป็นห่วงน้ำโขงมันขึ้นเรื่อยๆไหมครับตอนนี้ลงแล้วครับโชคดีที่ยังไม่มีพายุเข้ามาแต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีมาอีก2ลูกก็ต้องติดตามข่าวกันเรื่อยๆแหละครับว่าจะมาหนักมาเบาแค่ไหนแล้วอย่างบ้านเราได้บอกคนที่บ้านยังไงให้เตรียมตัวเก็บของหรือว่าขึ้นที่สูงเก็บของต้องพยายามถ้าเกิดในช่วงเฝ้าระวังก็ต้องเอาของมีค่าเอาขึ้นที่สูงไว้ถ้าเกิดว่ายกขึ้นได้ซึ่งปกติแถวบ้านของเข้มท่วมไหมไม่ค่อยท่วมครับไม่ค่อยท่วมที่บึงการจะน้อยมากจะขึ้นมาแป๊บเดียวแป๊บแล้วก็ไปแป๊บแล้วก็ผ่านมันห่างจากพื้นที่ที่ท่วมไกลแค่ไหนจากบ้านเข้มไปตัวจังหวัดก็50กิโลไกลใช่ใช่บ้านเข้มจะเป็นแม่น้ำสงขลาเราเป็นห่วงตามบ้านไหมแต่ว่ากับสถานการณ์แบบนี้จริงๆเป็นห่วงทุกพื้นที่เลยแหละครับที่บ้านก็คุณตาคุณยายขึ้นมาที่อยู่ที่บ้านก็จะเป็นน้าก็พยายามถามตลอดว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างน้ำขึ้นไหมถ้าเกิดว่ามีช่วงจังหวะไหนที่อยากให้เข้าไปช่วยต้องรีบบอกนะอะไรก็มีพูดคุยกันตลอดโอเคไหมเรียบร้อยขอบคุณมากกองขอบคุณครับแล้วก็ฉับเลยนะงไม่ใช่งงเลยเคนมาถามพี่โนบินไหนเคนเล่าถึงรู้เลยเรียบร้อยอินเสิร์ตนิดนึงสักทีอินเสิร์ตครับอ่ะกล้องกลางค่ะนะ